ตื่นเต้นมากๆยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ามันมีทั้งแบบไลฟ์ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มันมีทั้งแบบหน้างานซึ่งสวยมากคือมังกรคือเด่นมากๆคือยาวมังกรสีชมพูคือยาวถึง36เมตรใช่ไหมถึงที่เขาบอกคือยาวมากๆเลยแล้วก็ยิ่งใหญ่เขาจัดสวยมากๆเลยนะครับความที่ใหญ่ของงานในปีนี้คืออลังการมากคือแบบว่าเรารู้สึกว่ามีมังกรที่มาแห่เนี่ยตัว35เป็นที่น้องรถบอกมีทั้ง3ตัวมี3ตัวใช่โอ้โหแล้วก็แบบว่าคนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยก็มีท่านผู้ว่ามาร่วมเปิดงานด้วยนะครับแล้วก็มีไฟขับมากมายเลยรวมถึงแบบว่าพี่ๆรุ่นพี่ศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากแล้วเห็นบอกว่าในเวย์พอร์ตเนี่ยมีคนดูทั้ง3แสนกว่าคนเลยรู้สึกว่าโหยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่งานมีจุดได้เช็คอินถ่ายรูปกันเยอะแยะไปหมดใช่ครับแล้วก็มีของกินอร่อยๆด้วยบอกเลยว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมยิ่งใหญ่มากๆมากันได้มีคนแซวมังกรสีชมพูใน Twitter ด้วยเราเห็นเออทำไมแซวน้องเหรอเขาแซวน้องงั้นฝากในการงาน13วัน13คืนเลยที่นี่ King Power ใช่ครับผมมากันได้นะผม13วัน13คืนที่ King Power รางน้ำนะครับผมมาได้มาช็อปนะครับผมมาช้อปปิ้งกันได้เยอะๆเลยนะครับใช่ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18เลยนะครับผมอยู่ไปยาวๆ18เลยใช่ไหมครับมาช้อปปิ้งมาหาของกินแล้วก็มีส่วนลดแจกอีกบ้างมาเลยนะครับใครที่แบบว่ามีแพลนจะบินหรือไม่มีแพลนจะบินมาหาของกินมาฉลองตุ๊จีนมาถ่ายรูปสวยๆนะฮะคอนเทนต์ตุ๊จีนที่นี่เลยครับที่ King Power รังน้ำครับครับครับจับมือกันไปข้ามปีทีเดียวสาธุสาธุใช่ครับใช่ครับก็เป็นวันเกิดเนื่องในโอกาสวันเกิดเรา24ขวบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นอีกขั้นนึงแล้วก็ทำงานเนี่ยเวลาไปไกลๆจะได้ไม่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วจะได้แบบว่าเออขับรถไปบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่านี่เขาเบาะแดงใช่ไหมผมเอาเป็นเบลแดงตามมาเหมือนกันครับตามไปเป็นของขวัญให้ตัวเองด้วยครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆครับทุกๆคนนะครับผมที่ช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนต้าอู่ขับรถมาโดยตลอดทำให้พวกเราสองคนเนี่ยมีวันนี้ไม่ใช่แค่ผมที่ออกรถเขาเองก็เปิดบริษัทเหมือนกันนี่เราอย่าพูดสิสัมภาระเข้าเออก็ไม่มีของรถคือรถเลือกยากมากตอนแรกเลือกเหมือนกันครับเราเลือกว่าโอเคถ้าผมมาจบไฟแนนซ์มาผมรู้สึกว่ารถอ่ะมันคือรถจริงๆคือถ้าเราซื้อมาเราแบบตอนแรกคิดว่าเราจะเก็บเงินซื้อรถอะไรก็ได้แล้วก็เอาเงินไปลงทุนให้เยอะที่สุดแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้คือความสุขแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วเรายังไหวอยู่ก็รู้สึกว่าถ้าเราไปซื้อรุ่นนี้ในตอนที่เราแบบ30หรือว่าเราพร้อมมากกว่านี้ฟีลลิ่งมันคนจะคนละฟีลฟีลลิ่งกับตอนนี้ซึ่งรู้สึกว่านั่นแหละเงินมันซื้อเวลาไม่ได้แล้วก็เลยเราซื้อความสุขเราซื้อประสบการณ์นะครับผมก็เลยตัดสินใจเลือกซื้อเป็นคันนี้ครับซื้อมันกลับไปหรือเปล่ายังครับยังครับยังไม่พร้อมซื้อมันก่อนเลยหรือเปล่าอะไรนะครับซื้อมันก่อนเลยหรือเปล่าไม่ครับไม่ใช่ครับผ่อนครับเขาวางแผนการเงินดีครับแบบว่าเขาจะค่อนข้างคิดมาแล้วว่าคือเขาเป็นคนเลือกนานนะคือเขาคิดไว้นานมากๆแล้วแล้วถ้าไปเห็นในคอมเขาเนี่ยจะเปิดมาเป็นตาราง Excel ว่าต้องทำแบบนี้ประมาณนี้แผนจะเป็นอย่างนี้ถ้าเอารุ่นนี้ต้องเป็นประมาณนี้แล้วเงินจะเหลือไปลงทุนแบบนี้จริงคิดระบบแบบนี้เลยจริงครับคือตัวผมเองอ่ะที่เลือกซื้อแบบผ่อนเพราะว่าผมอ่ะยังทำอาชีพที่เป็นอิสระคือเขาเรียกว่าไม่ใช่อยู่ในแบบ40ทับ1ก็คือเวลาเรารู้สึกว่ามันเครดิตมันยากยากแล้วเริ่มยากแล้วสมมุติเราจะซื้อบ้านในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่มีเครดิตเลยเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยแพงก็เลยรู้สึกว่าเราเริ่มสร้างเครดิตตั้งแต่อายุเท่านี้ดีกว่าเวลาเราซื้อบ้านเราจะได้เครดิตดีๆอะไรอย่างเงี้ยต้องวางแผนเยอะมากในส่วนเรื่องเงินอ๋อวางแผนเยอะครับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับผมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทำงานมาเราได้เงินมาใช่ไหมครับเราก็ต้องแมเนจมันออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมเราจะได้ไม่ลำบากในอนาคตครับถ้าปีนี้24ขวบปีหน้าเป็นประเภท25เราได้บ้านหนึ่งไหมโอ้ยสาธุครับพี่วางแผนถึงขั้นไหนเรื่องบ้านก็เรื่องบ้านตอนนี้ก็คิดก่อนครับวางแผนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เราขอเอารถให้เสร็จก่อนแล้วบ้านเดี๋ยวเราค่อยลงหลักปักฐานที่ไหนแน่ๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอย่างนี้พี่อู๋มีไปเจิมนั่งมานั่งแบบว่าอะไรโอ้เรียบร้อยไม่ใช่แค่นั่งทั้งนั่งทั้งขับทั้งขับยังไงมันนุ่มคือผมเป็นคนชอบรถอยู่แล้วครับแบบว่าจริงๆเป็นคนชอบรถแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้ก็จะรู้กันแล้วผมแบบว่าคือผมจะชอบดูรถดูนู่นดูนี่แล้วคือสีชอบเหมือนกันผมก็เลยไปลองเท้ามาแล้วบ้างแต่ว่าแอบรู้สึกว่าพอมันอยู่ในกรุงเทพมันก็จะมีความแบบอาจจะ
เอ้ยไม่เดี๋ยวเราค่อยไปต่างจังหวัดด้วยกันเดี๋ยวให้เหยียบเลยเดี๋ยวให้ขับเลยคือใช้ผมเอาออกแนวใช้นี่ไม่อันนี้ชัวร์แล้วเพราะไม่ใช่แค่รถเขาเอ้ยรถผมนะรถเขาผมก็ขับมาแล้วนี่ให้ไปเขาใหญ่เนี่ยเอารถขับเลยแต่ผมไม่ขับนะเอาพูดจริงผมเป็นคนไม่ชอบขับรถแต่ปกติเราเป็นสาธิตรับส่งเขาอยู่นะแล้ววันนี้เขาเป็นรถเองให้ทำเขาทำหน้าที่แทนบ้างไหมไม่ใช่รถผมเขาขับไปส่งตัวเองจริงใช่ฮะส่วนรถเขาขับผมนั่งเขาขับผมนั่งจริงทุกวันนี้ก็คือทำงานในรถผมก็คือนั่งอย่างเดียวจริงมันเหนื่อยขับรถในกรุงเทพผมท้ออ่ะแต่ว่ามันก็สมกับฐานะที่เราเป็นท่านประธานแล้วนี่ไงคนขับรถแสดงว่าท่านประธานต้องจ่ายให้คนขับรถด้วยนะครับนี่เป็นเลขาไปเลยได้ท่านประธานต้องอธิบายชื่อบริษัทก่อนบริษัทอย่างนั้นอ่ะอธิบายพูดยังไงครับท่านประธานคือจะอ้าเนี่ยทุกคนต้องอ้าต้องตู่ต้องอ้าให้ถูกนะฮะคือจริงๆอ่ะเราจะอ้าแบบหอหีบกันรันแต่ว่าเราอยากให้มันอ้ารับทรัพย์คือตู่อ้าคือต้าอู่นั่นแหละแต่พอเป็นต้าอู่เนี่ยเราไม่อยากให้ตอเราไม่อยากให้แบบต้าอู่มันดูชื่อเราเกินไปเราก็เลยลองเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นดูก็เลยเป็นตู่แล้วกันแล้วมันกลับมาเป็นอ้าพอดีเรารู้สึกว่าอ้ารับทรัพย์เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือการที่เราแบบอ้าแขนรับอ้าแค่ไหนอ้าแบบอ้าแล้วดูไหล่เขานะครับนี่ใหญ่ขนาดนี้นี่เขาโกยมาทีนี้คือแบบยิ่งใหญ่ก็ใหญ่รับทุกงานครับงานเล็กงานใหญ่งานงานล่างงานหลวง 1,000 2,000 5,000 ไปหมดรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าสร้างตัวสร้างตัวจริงใช่คนไหนก่อน 5,000 เป็นไหน 5,000 เป็นไหน 2,000 เป็นไหนไปนะครับแต่ว่าอยู่ที่ฝ่ายขายเขาไปหรือเปล่าที่ฝ่ายขายส่วนตัวนี่คือยินดีไปหมดนะจริงเอาทุกงานสู้งานอธิบายต่อแล้วมันถึงไม่ยังไงต่ออ๋อทีเนี้ยในเนเจอร์เนาะบริษัทประเทศไทยมันจะลงคลายเขาว่าจำกัดเรารู้สึกว่าในโง่เฮงเราสึกว่าเอ๊ะถ้าเราอ้ารับทรัพย์จำกัดเนี่ยแสดงว่ามีจำกัดแล้วเราต้องเติมเพราะว่าไม่ไปด้วยจริงๆแอบเห็นไอเดียมาจากอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าตู่อ้ารับทรัพย์ไม่จำกัดทำเยอะไปจดเขาให้จดเขาให้เขาถามไหมว่าทำไมก็ใช้พี่มานว่าชื่อคือเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วคือบางคนคือถ้าไปดูเนี่ยในบริษัทมันชื่อตลกเยอะเลยครับเฮ้ยแต่ชื่อบริษัทเขาผมก็แอบคิดไว้ให้นะอ้าไม่หรือไม่อ้าไม่อ้าครับง่ายๆเลยโรสทวีผลโอ้ออบโรดใช่ออบโรดไงโรดออบโรดซับทวีผลคือชื่อที่เขาคิดแต่ละชื่อนะคือแบบว่าแล้วเขาเขียนมาด้วยว่าปังเออแล้วผมมาไปคิดให้ครีเอทีฟมาด้วยเขาชื่อพี่ไผ่เราก็เลยคิดว่าซับไผ่สารเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครอยากติดต่อนะฮะติดต่อฝ่ายขายได้เลยนะเรามีชื่อเสนอนี่เป็นหนึ่งในบริการของบริษัทเขานะผมคิดชื่อบริษัทให้คนอื่นเนี่ยงาน 1,000-2,000 นี่ไงที่เขาบอกนี่แหละ 1,000-2,000 อะไรสาเหตุที่ติดตั้งบริษัทขึ้นมาเองบอกไปตรงๆอ่ะก็เรื่องจริงแล้วกันก็คือจริงๆเราพูดเรามาเป็นจริงเนาะพอเราเปิดบริษัทเนี่ยจริงๆเราก็วางรากฐานไว้ด้วยในอนาคตด้วยคือมันเป็นเรื่องของระบบบัญชีแล้วก็จริงๆเรามีการจ่ายเงินให้ทางครอบครัวอยู่แล้วเรารู้สึกว่าอะไรอย่างเนี้ยมันรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ไปเปล่ามันกลายเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วก็มันกลายเป็นรายได้ในครอบครัวเราได้ด้วยและอย่างนึงที่เปิดมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเผื่อในอนาคตเคยพูดกับแฟนคลับไว้ว่าขอเก็บประสบการณ์สัก5ปี10ปีเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าผมถือว่ายังไงก็ยังรู้สึกว่าเป็นเด็กใหม่มากที่ยังอยู่ในวงการนี้จริงๆก็ยังอยากอยู่ในอินดัสทรีนี้ถ้าในอนาคตไปอาจจะไปอยู่ข้างหลังแทนอะไรอย่างเงี้ยถ้าประธานคิดยังว่าอนาคตเราต้องมีอะไรบ้างในบริษัทนี้จะเป็นกุ้งจอยังไงมีเงินฮะมีเงินก่อนอย่างแรกถ้ามีเงินอันดับแรกมีเงินครับผมแล้วก็จริงๆก็ลองค่อยๆพัฒนาไปละกันยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นครับปีนี้แบบว่าคิดเต็มที่เลยว่าเราพยายามทำงานที่มันมีเข้ามาตรงหน้าให้เต็มที่สุดก่อนยังไม่ได้แบบว่าวางแผนยาวเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเก็บประสบการณ์ก็คือเก็บประสบการณ์จริงๆคือพยายามจะไปทำความรู้จักกับพี่ๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเผื่อมีวันอนาคตก็ฝากพี่ๆด้วยครับใช่เสียดายงานหมูกระทะพวกพี่ไม่ได้มาเลี้ยงใหม่เลี้ยงได้ปีหน้าโตจีนมันเกิดก็เชิญพี่ๆมาม้วนจอยได้ได้เลยครับพูดจริงๆแล้วคือท่านอนาคตที่แบบอยากมีเก็บในสังกัดมันหมายถึงว่าเป็นเกินจริงๆคิดไว้ครับเพราะว่ามันเหมือนกับเรารู้เราเคยวางเส้นทางตัวเองเรารู้ว่าเราควรพัฒนาอะไรยังไงแล้วเราก็อยู่กับน้องออมรถมาอย่างเงี้ยแล้วเราได้เห็นเพื่อนๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าลงทุนเหมือนกันนะกับคนนึงอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงเรารู้สึกว่าเรายังชอบตรงนี้อยู่ในการเป็นแบบว่าฟีลแบบพัฒนาศิลปินอะไรเงี้ยวันนึงอาจจะเป็นแค่แบบว่ารีซอร์สในการรับมาพัฒนาแล้วก็ส่งออกก็ได้ส่งไปบริษัทต่างๆอะไรเงี้ยแบบเรารับเป็นไป
ป็นคนดูแลวางทิศทางอะไรให้แต่ก็อย่างที่บอกประสบการณ์ยังไม่ถึงขอแบบเก็บประสบการณ์เยอะๆก่อนในปีนี้อะไรถ้าจะประสบการณ์เยอะกว่าเขาไหมหรือว่าเป็นเบอร์แรกสักท้ายเบอร์แรกเขาเหรอฮะใช่เขาคือเขาเนี่ยต้องอยู่แล้วเพราะเขาคนดูเรื่องการเงินคือถามว่าในชีวิตผมอย่างผมเปิดบริษัทผมได้คิดอะไรมากมายไหมก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นซื้อบ้านซื้อรถคือยังไม่ได้คิดแต่ถ้าซื้อเนี่ยก็ต้องถามเขาผมถามเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบว่าบัตรเครดิตเนี่ย เราก็โดนเชียร์ให้วิดดอมเราก็เลยรู้สึกว่าน่ากลัวมาก เขาก็บอกว่ายายายาเขาแค่ขาย แล้วคือบัตรเครดิตอ่ะเราไม่ได้อยากใช้เงินอนาคต คือผมเป็นคนที่ไม่ชอบเอาใช้เงินอนาคต จริงๆเอามาแค่แบบให้มันเป็นระบบขึ้นอะไรเงี้ย เขาก็จะคอยสอนคอยสอนต่างๆแสดงว่าไม่เป็นเด็กสักคนดูบัญชีให้ดูบัญชีให้ครับใช่แคชไซเคิลครับบัตรเครดิตเป็นแคชไซเคิลครับก็พูดกี่อย่างที่พูดไปแล้วนะผมพวกเราเต้าอู่ครับรถนะผมในปีนี้กำลังจะมีซีรีส์นะครับผมซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมก็ทางช่องวัน31นะผมชื่อเรื่องว่าลองอ่านปากดูมีในปีนี้นะครับผมก็เป็นซีรีส์เป็นมีงานที่ตั้งใจซีรีส์ชื่อเรื่องว่าเป็นซีรีส์แนวแบบว่าสนุกแน่นอนคือมีทั้งรักมีทั้งเศร้ามีทั้งสนุกตลกบู๊บุญใช่ครับครบรถครบรถครบรถปีนี้ได้ดูไหมจริงๆแล้วปีนี้จะได้ดูไหมได้ดูแน่นอนครับใช่เปิดกล้องหรือยังเปิดกล้องหรือยังตอนนี้ใกล้ครับตอนนี้เป็นการเตรียมตัวอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเราเวิร์กช็อปไปประมาณนึงแล้วประมาณนึงเพราะว่าปิดครับอยากกำลังนี่อย่าล้วงจากเขาอย่าล้วงเลยแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมยิ่งพูดเนี่ยเริ่มยิ่งหลุดแล้วทีมงานมือเก่งอยู่ข้างๆแล้วมือเก่งอยู่มือเก่งต้องหาสองมือจ่ายคนเดียวทีมงานจ่ายครับทีมงานจ่ายแต่อยากจะบอกนอกเหนือจากซีรีส์ของพวกเรานะครับผมจริงๆในเดือนมีนาอย่างที่ประกาศไปนะครับผมมี Mystery Box ครับผมมีที่มีทั้งพี่แจมพี่ฟิล์มนะผมตั้งอู่รถรถบอสเดมอนเหมือนเป็นแบบคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นมาเพื่อแบบปิดเหมือนปิดโปรเจกต์ปิดโปรเจกต์ปีที่แล้วปิดโปรเจกต์ปีที่แล้วใช่แล้วผมในเดือนมีนาและเมษายังไงครับเมษามียังไงครับโปรเจกต์ใหญ่ของพวกเราเมษานะครับก็จะมีโปรเจกต์ของพวกเรา2คนที่ให้แฟนๆของเต้าออฟโรดเนี่ยได้มาซึมซับบรรยากาศครับได้มาดูอะไรอย่างงี้แต่ว่าเดี๋ยวรอประกาศว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้คืออะไรคือผมต้องบอกงี้นะทุกวันนี้ผมทำงานกับทีมงานบางวันก็โดนหลอกไปถ่ายรูปจริงบางวันก็โดนหลอกไปถ่ายเควีอะไรนะเอวีเควีเควีแปลว่าคีวิชวลซึ่งไม่รู้มันเอาไว้ทำอะไรคือเราก็ไอ้ถ่ายคอมการ์ดถ่ายอะไรไม่ใช่แค่นี้นะหลอกทีมงานด้วยโอ๊ยโทษครับหลอกช่างหน้าช่างผมอีกใช่เพราะเขาลดราคาอะไรอย่างเงี้ยฉลาดเหมือนกันฉลาดเหมือนกันแต่ว่าไว้รอติดตามเพราะมันเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็จะเต็มแน่นอนครับจะเต็มงานแน่นเลยไม่ว่างเลยครับว่างเราติดลองเช็คคิวเข้ามาก่อนว่าครับลองเช็คคิวเข้ามาก่อนอย่าคิดว่าเต้าล้นได้ไม่ว่างไม่จริงเช็คคิวเข้ามาก่อนเช็คคิวมาก่อนเช็คคิวได้บอกแล้วว่าเราวิ่งได้ครับยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทรงผมมันตีขึ้นอย่างนี้ตีรับทรัพย์ไงใช่แล้วแล้วนี่คือลมพัดไม่เป็นไรลมพัดไม่เป็นไรสามารถนั่งวินแล้วไปต่อได้เลยในยังไงยังไงงานยังไงขอบคุณมันเกิดปีนี้ของออฟโรดทำไมขึ้นไฟฮะนี่ใส่อยู่ข้างในนี่อะไรเป็นช่วยน้องคือเขาเป็นคนจริงๆก็เป็นคนไม่ค่อยซื้ออะเซสซอรี่อยู่แล้วแล้วเราอ่ะดันไปเห็นว่าเวลาเขาออกงานแบบว่าที่เป็นงานสูทเลยจริงๆอ่ะเขาจะใส่เครื่องทองเขาจะมีเครื่องทองเล็กๆเราเลยรู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันควรมีเก็บเอาไว้บ้างถึงแม้ว่าไม่ได้ซื้อใส่ทุกวันแต่ว่ามันเหมือนสะสมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเป็นแอสเซทที่มันซื้อพรุ่งนี้ก็แพงขึ้นแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบว่าลักชูรี่เราไปขายต่อไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยเขามีไว้ประดับอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าในอนาคตเนาะไปออกงานมันจะได้มีชิ้นเล็กชิ้นน้อยผสมไปเรื่อยๆเรารู้ว่าสไตล์เขาชอบอะไรแบบนี้ที่แบบว่าเป็นเขาสังเกตเขาชอบดูเวลาแต่งตัวเขาเป็นคนสังเกตคนเหมือนกันนะว่าแบบอันนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วเขาก็จะดูแบบในสิ่งที่แบบอยากให้เราใส่แบบใส่แล้วมันต้องแบบดูดีอะไรเงี้ยเขาจะคิดพาไว้หมดแล้วนี่เขาคิดไว้หมดแล้วนี่โจทย์ยากขึ้นเหรอครับจริงๆไม่ยากหรอกครับอยู่กันขนาดนี้เรารู้ว่าอยู่แล้วว่าเราจะซื้ออะไรให้เขาจริงๆเราดูปีหน้าเราดูปีหน้า
แต่ว่าจริงๆไม่ได้คาดหวังนะผมแค่ไม่ได้ก็ไม่ได้คาดหวังอันนี้ไม่ได้คาดหวังจริงๆผมแค่แบบรู้สึกว่าในปีหน้าเนี่ยอย่างปีนี้เรารู้สึกว่าวันเกิดเรา2คนอ่ะคือมันมีความสุขเนาะมีความสุขมันค่อนข้างฟูลฟิลมากได้แบบได้เจอแฟนคลับได้อยู่กับแฟนคลับเขาเองก็แบบมีคนรักมากขึ้นส่วนของเราก็แบบไปจอยกับแฟนคลับซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือความสุขอ่ะแล้วก็ได้ในวันเกิดพ่อสองคนก็แบบมีกันและกันอยู่มันรู้สึกว่าจริงๆมันแค่นี้มันพอแล้วใช่ครับปิดกับสวยงาม